ทีนี้คำว่ามีเงื่อนไขคืออะไรคำว่ามีเงื่อนไขคืออะไรตอนนี้ต๋อมไทยทวัฒน์ก็ได้รับมอบหมายให้ไประลงความเห็นกับกลุ่มนี้คือกลุ่มอื่นเขาไม่ยุ่งเลยคุณอยากมีเงื่อนไขใช่ไหมก็เสนอไปเขาก็ไม่ยุ่งเพราะว่ามันไม่มีมติมันก็เสนอเป็น3กลุ่มนโยบายแบบนิรโทษ112แบบมีเงื่อนไขเงื่อนไขคืออะไรกลุ่มนี้ก็ต้องไปร่างกันว่าเงื่อนไขคืออะไรซึ่งตอนนี้ผมยังไม่เห็นตัวนี้มันกำลังยกร่างอยู่แต่ผมเสนอไปแล้วแล้วเขาจะเอาระดมข้อเสนอของสมมติว่าทั้ง32คนเนี่ยเป็นนิรโทษกรรมแบบมีเงื่อนไขอยู่15คนใช่ป่ะเขาเอา15คนเนี่ยไปนั่งคุยกันก็คุยกันผ่านไลน์นี่แหละในทางปฏิบัติแล้วก็ยกร่างกันมาว่าเงื่อนไขนั้นคืออะไรแต่เวลามันน้อยเนื่องจากมันเหลืออีกไม่กี่วันหมดอายุแล้วมันก็เลยค่อนข้างรวบๆอยู่เร่งๆอยู่แต่ว่าโดยไอเดียมันก็เป็นที่ชัยธวัฒน์พูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ที่ผมพูดเห็นเหมือนกันก็คือคนที่โดน112เอามาคุยกันกับเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานความมั่นคงและกรรมการสิทธิ์หรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องเอามาสารเสวนากันหลังจากนั้นก็ให้มีการพักโทษชะลอโทษและถ้าไม่ทำผิดซ้ำ3ปีก็นิรโทษ112นี่เป็นข้อเสนอที่คร่าวๆแต่อย่าเอาไปอ้างอิงเพราะมันยังไม่จบเราพูดอย่างนี้ได้ไหมแล้ว15คนเหรอสรุปแล้วเป็น15คนเชิญทฤษฎีลืมนับว่ะจำไม่ได้ลืมนับแต่นี่เป็นกลุ่มใหญ่แต่เราสรุปประมาณนี้ไหมว่ามันมี2เวอร์ชัน1ก็คือถ้าเรามองลบไอ้กรรมการชุดนี้แม่งก็ซื้อเวลาไปแต่ถ้าเกิดมองบวกก็คืออย่างน้อยตัวกรรมการเองก็ผลักไปจนถึงขั้นนี้แล้วว่าความมีความคือว่าการพูดเรื่องนิรโทษกรรมว่ามันต้องมีเงื่อนไขเนี่ยมันสามารถพูดได้แล้วในสภาถูกไหมครับใช่แล้วจะต้องพูดเรื่องนี้ไปในกระบวนการกฎหมายฉบับนี้แล้วไม่พูดไม่ได้แล้วเพราะว่ามันอยู่ในรายงานอย่างน้อยเนี่ยอยู่ในการพูดถึงแล้วในกรรมการชุดนี้สำหรับผมอ่ะผมก็มองสองมุมมุมหนึ่งก็คือแม่งซื้อเวลามาทำไมว่าตั้งหลายเดือนในสิ่งซึ่งคนแม่งตกลงกันไม่ได้แต่ในอีกมุมหนึ่งก็คืออย่างน้อยเรื่องนี้ตกลงกันไม่ได้ก็อย่างน้อยว่าตกลงว่าจะต้องพูดเรื่องนี้แล้วคือ agree to disagree แล้วว่ามันมีความเป็นไปได้ว่าต้องเอาเรื่องนี้ไปถกต่อในสภาแล้วคือหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพูดเรื่องนี้แล้วถูกไหมครับถูกผม